พี่ทิพย์เดี๋ยวมีงานด่วนเหรอพอดีว่ากำลังได้ตัวพยานสำคัญน่ะพี่ขอไปเจอเขาก่อนนะไปเถอะพี่ทิพย์เบียกอยู่ได้งั้นเย็นเนี้ยพี่จะซื้อชีสเค้กก้อนโตๆเอาไว้กินแทนข้าวดีไหมเมนูปลอบใจเวลาอกหักก็แม่เขาเล่นไม่กินอะไรเลยแบบนี้ร้านหิวจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยลุงจะโดแม่เขาให้หลานจะได้โตไวหิวท้องรอลุงก่อนนะเจอกันตอนเย็น